และอีกหนึ่งจุดที่น่าจับตามองในเวลานี้ก็คือพื้นที่ทับซ้อนไหลทวีปไทยกับกัมพูชาครับเนื่องจากหน้าน้ำบริเวณนี้มีความสำคัญต่อความมั่นคงและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะถูกนำมาหารือกันอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ระหว่างการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคุณมาเนตรนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยครับเส้นสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเส้นที่กัมพูชาประกาศอาณาเขตพื้นที่ไหลทวีปเมื่อปี2515ขณะที่เส้นสีน้ำเงินคือเส้นที่ประเทศไทยประกาศเขตไหลทวีปในปี2516เมื่อต่างฝ่ายต่างประกาศไหลทวีปอ้างสิทธิ์ตามอาณาเขตของตัวเองทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนที่เรียกว่า overlapping claims area กินพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตรและเมื่อใช้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือตาม MOU 2544เป็นจุดตัดที่มีขึ้นเพื่อกำหนดกรอบและกลไกหาข้อสรุปเจรจาพื้นที่ทับซ้อนพบว่าพื้นที่ทับซ้อนจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1พื้นที่ 10,000 ตารางกิโลเมตรเหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือบริเวณนี้คือพื้นที่ที่ต้องเจรจาปักปันเขตแดนขณะที่อีกส่วนบริเวณใต้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือจำนวน 16,000 ตารางกิโลเมตรคือพื้นที่กำหนดให้พัฒนาร่วมหรือ Joint Development Area โดยทั้งสองส่วนนี้ต้องดำเนินการเจรจาร่วมกันเรื่องของ OCA พื้นที่ทับซ้อนนะครับเรื่องนี้ที่เราเจรจาอยู่อย่างต่อเนื่องกับกัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งทันทีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำประเด็นการเจรจา OCA พูดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมาการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติเรานั่งอยู่บนขุมทรัพย์ที่มีมูลค่าหลายๆล้านล้านนะครับเราก็ควรที่จะมีการพูดคุยกันได้แล้วก็ตกลงกันได้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากตัดมิติด้านความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทับซ้อนยังถูกระบุว่ามีสำรองปิโตรเลียมในปริมาณและมูลค่ามากมายมหาศาลที่รอการขุดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่ไทยใช้ผลิตไฟฟ้าถึง 60% ปี2566ไทยต้องการก๊าซธรรมชาติประมาณ 4,300 ถึง 4,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นก๊าซในประเทศอีก 20% นำเข้าจากเมียนมาที่ผลิตในอ่าวไทยที่เหลือ 25-30% เป็นก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาผันผวนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบสัญญาระยะยาวหรือเป็นแบบตลาดจรเนี่ยราคาจะสูงกว่าก๊าซที่เราซื้อจากอ่าวไทยที่เป็นสัญญาผูกติดกับน้ำมันเตาอยู่แล้วถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์พลังงานเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมากขึ้นมากขึ้นนะจากที่มันเคย 25% มันก็จะกลายเป็น 30% จาก 30 ก็จะกลายเป็น 40 เพราะเราแหล่งก๊าซเรากำลังผลิตลดลงปริมาณสำรองน้อยลงนะแล้วเราไม่พบแหล่งใหม่เลยเนี่ยมันก็พูดง่ายๆเป็นการพึ่งพาจากต่างประเทศมากขึ้นแล้วการพึ่งพาเนี้ยมันเป็นความจำเป็นด้วยเพราะประเทศอื่นเขาก็ใช้เมื่อทุกคนแย่งกันใช้ราคามันก็ผันผวนข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันมีก๊าซธรรมชาติที่มีอายุการใช้งานอีกเพียง 5-10 ปีเท่านั้นหากได้ข้อยุติและสามารถเข้าพื้นที่ได้เร็วเชื่อว่าก๊าซธรรมชาติที่พบจะต่ออายุให้สามารถใช้ได้ในปริมาณเทียบเท่าปัจจุบันได้อีกไม่ต่ำกว่า20ปีมีข้อมูลเปรียบเทียบว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซในอ่าวไทยและเมียนมาจะมีราคาเพียงหน่วยละ 2-3 บาทเท่านั้นขณะที่ค่าไฟฟ้าใหม่จะพุ่งถึงหน่วยละ5บาท33สตางค์เพราะการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศมีราคาสูงมากกว่าส่งผลต่อค่าครองชีพไม่อยากจะเรียกว่างบประมาณเพราะรัฐบาลไม่ได้ซื้ออยู่แล้วนะครับแต่อยากจะเรียกว่าต้นทุนพลังงานของประเทศโดยรวมเนี่ยมันก็จะไม่สูงจนเกินไปแล้วจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันข
ของเราในการผลิตสินค้าและบริการและต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพราะเรามีพลังงานที่มีความมั่นคงที่จะป้อนประเทศไปได้อีกอย่างน้อย20ปี30ปีไม่เฉพาะไทยกับกัมพูชาเท่านั้นที่มีพื้นที่ทับซ้อนก่อนหน้านี้ไทยมาเลเซียเคยใช้เวลาในการเจรจา11ปีโดยได้ข้อยุติเป็นการพัฒนาร่วมกันขณะที่เวียดนามใช้เวลา 6-7 ปีในการเจรจาได้ข้อยุติด้วยการแบ่งเขตนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน